ันเกี่ยวกับบทรายงานก็คือคำชี้แจงของท่านห้องนายกรัฐมนตรีได้รายงานและชี้แจงมานั้นก็มีความเข้าใจนะเป็นที่เป็นเอกภาพแต่ว่าจะเสนอถามเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยเฉพาะผู้กระทำผิดนับแต่เดือน1 5เดือน11 2022นี้ซึ่งได้แก้ไขเนาะหรือว่าหมั่งคดีทั้งหมดนี่นะ 4,707 คดีและจับผู้ที่5ใดนี่6 8 3คนสันปัญหานี้และยังอยู่ในความสอบขององค์การสืบสวนสอบสวนเฮาบ่หรือว่าได้ส่งให้องค์การอัยการประสวนแล้วเพื่อสั่งฟ้องขึ้นศาลเนี่ยจักให้ถ้าสามารถเป็นไปได้หน่อยคันว่ารายงานได้ก็ยิ่งดีปรับปรุงอย่างบ่รายงานนี่นะเพราะว่าบ่เรื่องมาตรการการจะต่างปฏิบัติตามกฎหมายนี่มันบ่เรื่องการลงโทษเพราะว่าเรื่องการกระทําเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันโทษหนักเลยสัญญาฮู้ว่าจํานวนดังกล่าวนี่ส่งให้อัยการจักเรื่องอัยการได้ส่งฟ้องสั่งฟ้องขึ้นศาลแล้วจักเรื่องและศาลได้ตัดสินแล้วจักเรื่องในส่วนระยะ11เดือนนี้อันนี้ข้าพเจ้าก็จะขอถามเพียงคําถามขอขอบใจประธานเดี๋ยวเชิญท่านนะคิดเก่าคนจะสนอยเนาะขอบใจท่านประธานข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนแต่บ่ได้ถามนะขอถามท่านห้องนายกตื่มเกี่ยวกับการดําเนินคดียาเสพติดนี่มีความช้าเนาะล่ะช้าปัญหาที่1เป็นการใช้เวลาการดำเนินคดีก่อนจะดำเนินและส่งให้ศาลส่งให้อัยการแถลงขึ้นศาลแล้วอยู่ไหนนี้อันอยู่ไหนนี้เคยเด่นเคยเว้ากันว่ามันซักซ้ายย้อนการวิจัยแล้วนี้เป็นไปได้บ่ให้4พรรคส่วนเจ้าหน้าที่เนาะศาลอัยการยุติธรรมเวลาจับได้ของกลางแล้วนำเอาของกลางนี้ไปวิจัยเป็นไปได้บ่เนาะตัวนี้อยากถามเบิ่งถ้าเป็นไปได้อยากเอาไปวิจัยถ้าป้าโดนจากวิจัยก็ตีราคาไปในแง่มุมนึงถ้าวิจัยก่อนช่วงระยะดำเนินสิ้นสุดอาจจะไหวตืมในการตัดสินลงโทษเนาะขอขอบใจท่านท่านเอาเชิญท่านวลีเชิญเลยเอาขอบใจท่านประธานครับเจ้าอยากขออนุญาตถามคำถามเนาะเนื่องจากว่ายาเสพติดนี่ถ้าบ่มีสารตั้งต้นนี่เขาจะผลิตบ่ได้แล้วปรากฏว่าบ้านเฮานี่มันมีบางที่ที่ข้าพเจ้าได้ข่าวมาเนาะมันก็มีบางกลุ่มที่ไปผลิตอยู่ในป่าลึกๆพุ่นแหละโดยเอาเด็กน้อยเฮานี่แหละไปเป็นอันลูกน้องในการผลิตดังกล่าวเนาะฉะนั้นคำถามข้าพเจ้าอยากถามว่าทางรัฐบาลจะมีวิธีสกัดกั้นโตน้ำเข้าสารตั้งต้นนี่แนวใดเพราะว่ามันติดพันกับกระทรวงการเงินติดพันกับกระทรวงการค้าเนาะโดยเฉพาะอยู่ด่านแต่เดี๋ยวนี้เข้ามาในรูปการของสินค้าเกษตรสารตั้งต้นนี่นะมาในน้ำปุ๋ยมาในน้ำคือแทรกเข้ามาในน้ำสินค้าเกษตรบางเทือกับบริกรกาตัวนี้อยากรู้ว่าพวกเขาสี่สกัดกั้นตัวนี้จังใดนอกจากว่าตัวนี้เป็นการตัดต้นเขาเอิ้นมาตัดแต่ต้นเหตุถ้าว่าขาดสารตั้งต้นในการมาผลิตยาคิดว่าเรื่องยาเสพติดเขาก็อาจจะลดน้อยถอยลงได้ตัวนี้อยากรู้ว่าพวกเขามีวิธีการเฮ็ดเวียกร่วมกันแนวใดหรือสิสกัดกั้นตัวนี้แนวใดเพราะว่าการเช็คข้อมูลต้นทางหันได้ท่านประธานหมายความว่าเช็คข้อมูลต้นทางที่ส่งมานะเขาเช็คน้ำบริษัทได้เขาเช็คปลายทางนี่ยากเพราะว่ามันหนีภาษีเนาะอันนี้แมนข้าพเจ้าอยากขอเสนอถามทั้งรัฐบาลเจ้าขอขอบใจท่านประธานเอาค่ะสิเพียงพอเนาะพอเวลาบ่หลายเอาเชิญท่านห้องนายกสีแจงอะไรสีแจงได้กับสีแจงอะไรเชื่อมกับสีแจงเป็นหลักซ้อนก็ได้ก็ขอบใจต่อท่านผู้แทนที่ได้มีคำถามเกี่ยวกับผู้กระทำผิดปัจจุบันนี่ก็หลายคือได้รายงานท่านเด้อเนาะและรวมทั้งผู้ถูกต้องหาก็ได้จับหลายแต่ว่าทั้งหมดนี้จำนวนหนึ่งได้ถูกพวกเขาได้ส่งให้อัยการแล้วเนาะแล้วจำนวนหนึ่งศาลก็ได้ตัดสินแล้วแล้วจำนวนหนึ่งก็ยังค้างคาเนี่ยมันมีหลายสาเหตุหลายสาเหตุสมมติว่าจับได้ผู้นี้ได้ซักทอดใส่ผู้นี้เฮานําผู้นี้ซักทอดให้ผู้นี้ตัวนี้มันต้องใส่เวลาเพราะว่ามือ1 2มือ3มือจะจับคน3 4 5คนเนี่ยบ่ได้บางเทื่อเป็นเดือน2เดือนก็มีอันตัวซักซ่าบ่แม่นว่าเพียงแต่กวดยาเสพติดเด้กวดกล้านําผู้ถูกต้องหานี่มันยากเนาะเพราะว่าเพื่อความกระจ่างแจ้งเฮาต้องแนะนํานั้นหลังจากได้ละเอียดแล้วพวกเฮาจังส่งสํานวนทั้งหมดนี่ให้อัยการ
แต่อัญญาการนี่บางเทื่อก็ดนอีกก็มียกตัวอย่างคือเฮาสั่งร่วมแล้วผ่านมาคดีใหญ่ๆนี่เฮาเฮ็ดแล้วแต่ดนแหละเป็นปี2ปีเพิ่นก็ยังบ่ทันตัดสินจนเฮาทวงถามเป็นหยังสิบ่ตัดสินจักเทื่อเป็นหยังอันนี้เพิ่นก็ยังคอยตัดสินเนาะแต่ว่าในการตัดสินนี่มันบ่แม่นองค์การสุดบางเทื่อมีแต่ว่าภาคส่วนภาคภาคส่วนแขวงหั่นน่ะพวกนี้ซ่าเนาะอันนี้มันเป็นอันนั้นจังเสนอให้ทั้งพวกเฮานี่ต้องได้ประสานกันให้มันแน่นเกี่ยวกับองค์การนิติบัญญัติเฮานี่นะองค์การอันตุลาการเฮานี่นะเนาะให้มันคักแน่ภาคส่วนปกป้องกฎหมายนี่ให้มันควบกันเฮ็ดไว้ไว้หั่นนะอันสองมานี่ทั้งหลังจากที่เฮาจับแล้วสิร่วมกันมาเบิดบัดเดียวสิเอาศาลดีใจนี่ไปพร้อมกันกวดการนี่มันก็เป็นไปบ่ได้บ่ถึงหลักการมันแม่นเฮาหน้าที่ของตำรวจเป็นผู้เฮ็ดหลังจากเฮ็ดแล้วแล้วจึงส่งให้คันว่ามันบ่ถึกอัญการก็กวดการคืนแต่ว่าส่วนหลายก็พวกเฮาเฮ็ดนี่ให้ละเอียดที่สุดชัดเจนที่สุดให้เป็นมืออาชีพที่สุดหั่นแหละเนาะโปร่งใสที่สุดแต่ว่าไปฮอดเพิ่นแล้วเพิ่นสิว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่เพิ่นนะนะให้ศาลตัดสินเนาะอันนั้นขอตอบนั้นบัดนี้ส่วนมันศักษาก็เป็นขึ้นนั้นแหละบัดนี้ส่วนสารเคมีต้นที่จะนำส่งเข้ามานี่นอกจากที่ทั้ง ท่านผู้แทนเว้าแล้วมันยังมีน้ำกระท่อมบ่ยังมีน่ะนะมะกุมเป้าบ่ยังมีกาแฟบ่ยังมีหยังต่างๆนี่อยู่ในกฎหมายหั่นบ่ทันมีบ่ทันมีแต่ว่าพวกเฮาได้ออกนิติกรรมเพิ่มเติมออกนิติกรรมเพิ่มเติมเลขที่216ลงวันที่7เนาะ2022นี้เนาะแล้วแม่นว่าได้ออกนิติกรรมเพิ่มเติมว่าจำนวนดังกล่าวนี่ห้ามนำใส่ห้ามเสพห้ามกินยังห้ามมีไว้ในครอบครองเนาะอันนี้แม่นว่าจำนวนนี้เนี่ยพวกเฮาได้ขึ้นแผนกำหนดแล้วได้มีนิติกรรมแล้วบัดนี้ส่วนว่าการสิจักสกัดกันสารเคมีต้นนี่มันก็มีความยุ่งยากอยู่เดี๋ยวนี้นี่พวกเฮามีคุ้มครองไว้นี่สารประเภทแป้งนี่คือว่า10กว่าตนแล้วก็หัวเสื้อนี่ก็คือว่าถอด 2-300 ฟุ้ยมันแหละเนาะอยู่ใน3แข้งเดี๋ยวนี้หลวงน้ำท่าบ่อแก้วเรือหลวงพระบางแล้วมาถึงปัจจุบันนี่สิไปทำลายทิมคือว่าเพิ่นวิชาการเพิ่นไปกวดกาว่าทำลายบ่ได้นั่นน่ะนั่นนี่พวกเฮาว่ามันสิมีปัญหาหยังของเขาเอามาให้กินบ่แม่นว่าเอามาเฮ็ดละถาดระเบิดบ่แม่นสิเอามาฆ่าคนแบบให้มันมีถาดปรมาณูน่ะอันนี้เฮาว่าเป็นอาหารยาหั่นแหละเนาะเฮาว่าก็ไปจูทิมก็แล้วเพิ่นเอาขอเงินตื้อ8สิไปจูดเฮาว่าโอ้คันยืดมาก็ยังบ่มีเงินพอแห้งแล้วยังสิมาขอเงินไปทําลายอีกมันก็แห้งหายบ่เฮาว่าแต่นั้นจังซั่นตัวนี้เฮาได้สกัดกันแล้วเนาะสกัดกันต้นทางส่วนลาดมันเข้ามาทางเมืองตะเวนออกหัวเสือนี้แล้วหรือว่ามาทางทิศเหนือเอาเข้ามาแล้วเพื่อส่งขายให้ทางนั้นเนาะทางเมืองตะเวนตกเสียงเหนือเฮานี่ขายทางนั้นพวกเฮาก็ได้สกัดกันอยู่เดียวนี้แล้วพยายามสกัดกันอยู่นี่เพราะว่าเรื่องเฮ็ดอันนี้นี่มันบ่เพียงตั้งแต่ว่าอันน่ะสารที่เฮาได้เว้านี่มันปัญหาอื่นๆมันก็เกิดขึ้นมีได้จากยาฟินนี่ก็ได้เนาะจากกัญชานี่ก็ได้จากน้ํากระท่อมนี่ก็ได้ที่เอามาเฮ็ดหั่นนะเป็นหัวเสือให้เมาให้มึนให้เมานี่นะและอื่นๆนั่นแหละจังซั่นแล้วตัวนี้นี่พวกเฮาก็คิดว่าในแต่ละเทื่อที่เฮากวดเฮ็ดนี่มีบางอันน่ะแม่นกระทรวงการค้าเพิ่นก็อนุญาตนําเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของการค้ากสิกรรมเอาเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์ของกสิกรรมแต่ว่าเพิ่นเอามาแล้วเพิ่นคุ้มครองแนวใดนําใส่แนวใดหั่นมันก็ค้าเนาะเพิ่นเอาไปบางเทื่อถาดของเฮาบ่ได้เกรงด่านเคมีเด้เพิ่นเอาถาดตัวนี้ไปผสมกับถาดนั้นกลายเป็นอันนั้นอันนั้นมันก็เป็นไปได้หั่นนะพวกเฮาก็ยากอยู่เนาะก็ว่าให้ห้ามเบิดนี่ก็มันก็กดนวงการพัฒนาเนาะมันเป็นอันนั้นแล้วอันนี้ก็ขอให้ทั้งบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องนี่ค้นคว้าร่วมกันเบิ่งเนาะแต่ว่าสําหรับเฮานี่คันว่ามันบ่ถือกับระเบียบบ่มีเอกสารให้พวกเฮายึดเบิดผ่านมาได้กวดนั่นน่ะขณะบ่เห็นของการ